สวัสดีครับเดี๋ยวบทนี้นะครับผมจะมาสอนการทำแบบที่ชื่อว่าแบบ floating static layout ตัวนี้นะครับ floating static layout ก่อนอื่นนะครับให้ไปเอาแบบนี้ขึ้นมาก่อนส่วนสิทธิ์โจดอยจะมีแบบนี้อยู่นะครับแบบที่ชื่อว่าโจดอยแบบ13 routing dynamic สำหรับท่านที่ยังไม่มีนะครับให้เข้าเว็บไซต์ joodoy.org ที่อยู่นี้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดแบบซินเอ by โจดอยก็คลิกมานะครับอยู่ในแบบซินเอแบบแพ็กเกจเซอร์จะเป็นโจดอย13 routing dynamic เปิดขึ้นมาแบบนี้โอเคนะครับก็ไปง่ายๆผมจะเอาตัว static route นะครับไว้เป็น backup หัวข้อนี้ต้องเข้าใจเรื่องของค่าหนึ่งค่าที่ชื่อว่า admin distance นะครับจะย่อว่าค่า AD admin administrative distance นะครับ default ซึ่งตัว static ค่า AD default คือ1อย่างเราจะทำ webpf นะครับ webpf เนี่ยค่า AD นะครับคือ110ตัว router เนี่ยเวลาจะเลือก routing ตัวไหนไปโชว์ใน routing table นะครับมันจะพิจารณาจากค่า AD ก่อนนะครับ AD ตัวไหนน้อยไปโชว์ routing table กรณีที่มันพบเจอ network เดียวกันนะครับถ้าเป็น routing ประเภทเดียวกันก็ค่า AD เหมือนกันยิ่งถ้า routing ต่างประเภทกันดูค่า AD เทียบเบื้องต้นเนี่ยต้องจำให้ได้ก่อนว่า static คือ1นะครับ webpf คือ110เพราะนั้นถ้า config 2อันเนี่ยมันมอง static ก่อนเดี๋ยวผมเป้าหมายผมคือผมจะ add ตัว AD ของ static ให้มากกว่า110มาดูนะครับทีนี้ชอบผมที่หมดแบบมาแล้วเบื้องต้นเนี่ย set webpf ก่อนในการทำแบบนี้จะ set ทั้ง5ตัวก็ได้แต่ผมจะขอเล่นแค่3ตัวนี้พอนะครับ3ตัวบนเกิดใครจะเล่นทั้งหมดนี้ก็ได้ไปปรับเองแต่ผมขอเล่นแค่3ตัวบนนะ3ตัวบนนะครับก็มาช่วยพี่เราดูนะครับเซตพีหมดแล้วเดี๋ยวเราเซตแบบง่ายๆ router ospf 1ประกาศ network ไปเลยนะครับประกาศเป็น on network ไปเลยนะครับใส่ประกาศ mark เป็น any ไปเลยแรงระยะ0เดี๋ยวเบื้องต้นให้มันขึ้นเป็น ospf ให้มาให้ได้ก่อนที่ผมเซตเดี๋ยวผมทำแค่3ตัวพอไม่สามตัวพอตัวบนแล้วกันนะช่วยพี่เราให้ดูนะครับจะให้ดูว่าผมเซตไอพีให้หมดแล้วนะครับ router ospf process เป็น1แล้วกันนะครับ network ประกาศเหมือนกันอันนี้เราประกาศเป็น all f n n นะนะครับอัพขึ้นมาแล้ว WebPF เริ่มเปลี่ยนกันได้นะครับคอนฟิกแบบง่ายๆนะเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นก็คือค่า admin distance นะครับตัวสุดท้ายตัวนี้กัน2ตัวล่างจะใครจะทำด้วยก็ได้นะครับไปทำเป็นการบ้านนะครับแล้วก็เอาไปปรับนั่นเองอันนี้แค่ทดสอบเฉยๆนะครับขอแค่เข้าใจเรื่องค่า AD ผมจะโฟกัสที่เราเตอร์ตัวซ้ายสุดซึ่งคือเราเตอร์ HQ ทางนี้ที่เราเตอร์ HQ นะครับเราเตอร์ HQ เนี่ยผมตัวนี้นะเตอร์ HQ เราเตอร์ตัวซ้ายนะออกมานะครับโชว์ IP เราที่เราเตอร์ HQ นะครับที่ผมให้จำค่า admin distance ของ webpf เห็นหรือยังครับนี่ตอนที่เราโชว์ IP เราในผมก๊อปให้โชว์ IP เราที่เราจะ HQ นะครับให้สังเกตตัว O ที่เป็นตัว O นะ O IP นะครับโอเคนะครับไอตรง110เนี่ย110นี่คือค่า admin distance admin distance นะครับตอนนี้ให้สังเกตว่าเดี๋ยวผมโฟกัสที่ networkมีเน็ตเวิร์กเท่าไรเลย10.10.22เท่าไรครับตรงนี้จะมี10ตัวนี้เน็ตเวิร์กเท่าไรเลยนะครับ0.40ผมเล่นตัวนี้กันนะมา29นะครับ
10.10.10.40มาร์ก29นะครับตอนนี้ออกทาง S0/2นะผมจะใส่นี้ลงไปใส่สแตติกลงไปนะครับเทลต้า HQ อ่ะตอนนี้นะ10.10ตอนนี้ค่า Admin Distance คือ110นะครับผมจะประกาศ Network เดียวกันแต่ประกาศเป็นสแตติกลงไปก่อนนะครับ IP แล้ว10.10.10.40มาร์ก29นะครับ255 255 255 248ทีนี้ของเดิมเนี่ยมันออกทาง0/2ถูกไหมครับ0/2ก็คือไหนเอ่ย0/2คือตรงนี้นะผมจะให้ออกทาง0/0แทน0/0คือข้างบนนะครับ0/0ข้างบนก็ใส่เป็น S0/0อ่ะนี่คือที่ผมใส่เข้าไปความหมายคือผมใส่ตัว static บังคับว่าให้ออกทาง S0/0นะครับนี่ผมเพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวช่วยพี่เราให้ดูว่าผลเป็นยังไงนะครับช่วยพี่เรานะเห็นไหมครับอันนี้คือผลที่เปลี่ยนไปผลที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับผมลบนี้ทิ้งนะไปดูยังไงนะครับจากเดิมถ้าเป็น10.10.40เนี่ยออกทาง S0/2นะครับแล้วแต่งเป็นตัว O AD คือ110นะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นตัว S เห็นไหมครับออกทาง S0/0แทนที่เมื่อตรงนี้เพราะว่าค่าสแตติกเนี่ยสแตติกนะครับสแตติกค่า AD คือ1ที่ผมบอก AD คือ1ซึ่งน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราบังคับได้ทีนี้ผมจะให้ตัวนี้เป็นแบ็กอัพนะครับเป็นแบ็กอัพผมก็ขอไปปรับนะให้ AD มันเยอะกว่าเดี๋ยวโนออกนะเพราะเดี๋ยวกลัวพิมพ์ทับมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมใส่นี้แทนใส่เป็น120ประกันนะครับนี่ผมแก้นะครับแก้ปุ๊บผมเอาตัวที่เป็นสแตติกที่ไม่มีค่า admin distance ต่อท้ายออกแล้วผมก็ใส่ไปใหม่ต่อท้ายคือถ้าไม่ใส่เนี่ยคือ admin distance คือ1นะครับอันนี้คือใส่ถึง120ซึ่งมันจะมากกว่า110เพราะนั้นให้สังเกตตัวนี้เป็นตัว S นะครับเดี๋ยวโชว์ดูใหม่จากเดิมเป็นตัว S นะครับใช้ดูก็ได้ครับดูโชว์พี่แล้วนะครับเห็นไหมครับกลับมาตัว O เพราะว่าที่เราแก้เมื่อกี้มันคือ120ซึ่งมันมากกว่าที่ผมบอกว่าเราเติมมันต้องเลือก AD น้อยกว่ามาโชว์นะครับผมจะเดโมว่าถ้า S0/2ดาวนะผมชัดดาวนะครับผมชัด S0/2นะครับชัดดาวปุ๊บช่วยเพียงเอาใหม่ต้องรอการอัปเดตนิดนึงจะอัปเดตช้านะครับขอโทษทีครับมันยังออกไปทาง0/0แทน เดี๋ยวเป้าหมายผมคือไอ้ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้มันมีตัวสแตติกอยู่ไอ้เทียบมันมี OSPF อยู่เพราะเดี๋ยวตัวเนี้ยเอา OSPF ออกนะครับตอนนี้เอาง่ายคือไอ้ตัวเนี้ยมันมองว่ามี OSPF อยู่ถ้าเป็นของจริงตรงนี้หมายถึงว่าถ้าต้องตรงนี้ต้องเป็นสแตติกเหมือนกันนะนะครับหรือไม่ก็ต้องห้ามประกาศอีกวงหนึ่งแต่ตรง R หนึ่งเนี่ยผม no network นี้ออกก่อนแล้วกันนะครับถ้าของจริงต้องประกาศเป็นแค่บาง network นะครับมันจะไม่ได้ผลมันไม่ได้ผลโอเคมาแล้วครับนะครับเดี๋ยวถ้าให้ถูกต้องเนี่ยไอ้ตัวนี้ต้องประกาศแค่ขานี้พอนะครับมันได้มีตัว O ตัวอื่นอยู่ตัวนี้มันจะเป็น 10.4 ประกาศแค่ 10.4 ขาเดียวพอนะครับจะได้เหมือนจริงหน่อยนะนะครับ
10.10.10.4 0.0.0.3เดี๋ยวถ้าการเล่นประกาศตามจริงนะครับตัวนี้ผมประกาศอันนี้เป็นคู่นี้5 กับ 6เป็น4นะฝั่งนี้ไม่ต้องประกาศนะครับมาแล้วเดี๋ยวเป้าหมายผมเคยตัวเนี้ยตัวเงาเตอร์ตัวซ้ายนะครับมันต้องโชว์เป็นสถิติกันไหมครับที่มันไม่มาเพราะไอ้ตรงนี้ก็ชัตดาวน์ไปไงโอเคนะครับก็ให้เห็นภาพเดี๋ยวพอโนชัตดาวน์กลับมาอันนี้ให้สเกลนี้เป็น S นะก่อนถึง0.0นะครับโอเคเรียบร้อยครับสำเร็จนะครับพอลิงเดิมกลับมาก็วิ่งทัน0.2เหมือนเดิมโอเคนะครับอ่ะอันนี้เป็นให้ไอเดียว่าเราใช้สแตติกเป็นแบ็กอัพได้เป็นแบ็กอัพได้นะครับหัวข้อนี้จะชื่อว่า floating static route นะครับก็ย้ำอีกทีต้องเข้าใจเรื่องค่า admin distance โอเคนะครับ static default คือ1นะครับ weight pfDefault 110ถ้าอยากให้ static เป็น backup ก็ต้องปรับค่า AD ให้มากกว่านะครับดีมากกว่า110โอเคครับก็เดี๋ยวพบกันวิดีโอต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ